ขมรหรือกัมพูชามีความสัมพันธ์กับไทยมาช้านานและด้วยภูมิประเทศที่ติดต่อกันจึงมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของผู้คนมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันชาวเขมรจำนวนมากอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยสาเหตุต่างๆเช่นอพยพหนีภัยสงครามการเมืองภายในประเทศและประเด็นเรื่องการศาสนาปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือเขมรถิ่นไทยหรือเขมรบนซึ่งมีทั้งที่อยู่อาศัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้เขตแดนไทยกัมพูชามาแต่เดิมและที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นเวลานานจนผสมกลมกลืนกลายเป็นคนไทยและเขมรอพยพหรือเขมรพลัดถิ่นภายในกรุงเทพมหานครปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของชุมชนชาวเขมรหลายแห่งมีการอพยพเข้ามาอยู่อาศัยหลายช่วงเวลาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้ชาวเขมรไปตั้งบ้านเรือนบริเวณริมคลองรอบกรุงเยื้องปากคลองหลอดรวมถึงพื้นที่นอกกำแพงพระนครเช่นเดียวกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยชาวเขมรเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการขุดคลองคู่เมืองคลองรอบกรุงและคลองพดุงกรุงเกษมนอกจากนี้ยังมีชาวเขมรที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ได้รับพระราชทานที่ดินให้อยู่ในย่านสามเสนบริเวณใกล้เคียงกันกับชาวโปรตุเกสและชาวยวนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเช่นเดียวกันวัดคอนเซปชันเป็นวัดของคณะคริสต์ต่างอันเก่าแก่ของชาวโปรตุเกสและศูนย์รวมจิตใจชาวเขมรที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกภายหลังเมื่อมีชาวเขมรอพยพเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นชุมชนแห่งนี้จึงถูกเรียกว่าบ้านเขมรและเรียกวัดคอนเซปชันว่าวัดเขมรตามไปด้วยปัจจุบันถึงแม้ชุมชนละแวกนี้จะไม่มีชาวเขมรดั้งเดิมอาศัยอยู่แล้วแต่ยังคงมีเพื่อนร่วมย่านที่เคยได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกันอย่างชาวยวนที่ยังคงอาศัยอยู่มาอย่างต่อเนื่องและยังคงเสน่ห์ของชุมชนดั้งเดิมให้ได้ชื่นชมเช่นวัดและโบสถ์ที่หันหน้าเข้าหาแม่น้ำเจ้าพระยาสะท้อนถึงบริบทของการตั้งถิ่นฐานในช่วงที่กรุงเทพยังเป็นเมืองฐานน้ำใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลักรายล้อมไปด้วยบ้านเรือนอยู่อาศัยและเส้นทางที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบตะแกรงชุมชนบ้านบ่าตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงเมืองเป็นชุมชนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชาวเขมรจากบริเวณริมคลองรอบกรุงฝั่งตะวันออกย้ายมาอยู่อาศัยและเนื่องจากชาวเขมรกลุ่มนี้มีฝีมือในการทำบาตรพระจึงทรงสนับสนุนให้ทำเป็นอาชีพสืบมาแม้ปัจจุบันชุมชนบ้านบ่าจะไม่เหลือสภาพความเป็นชุมชนเขมรแล้วแต่ยังคงสามารถมาเยี่ยมชมการทำบาตรพระของชาวไทยที่ได้สืบทอดการทำบาตรพระที่ถูกต้องตามพระวินัยสงฆ์โดยขั้นตอนวิธีแบบโบราณในชุมชนบ้านบ่าแห่งนี้ได้ซึ่งหลงเหลือเพียงไม่กี่หลังคาเรือน